โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปวอล์กเทรดของผม EP ที่1นะครับก็สำหรับในคลิปวอล์กเทรดนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบันทึกการเทรดของผมตลอดในแต่ละวันนั่นเองนะครับซึ่ง1 EP ก็คือ1วันนะครับก็จะบันทึกตลอด1วันนั้นนะครับว่าใน1วันนั้นผมเทรดยังไงบ้างแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยวันนั้นกำไรหรือขาดทุนนั่นเองนะครับก็วันนี้เป็น EP แรกนะครับเป็น EP ที่1นะซึ่งผมตั้งใจว่าจะทำทั้งหมดเนี่ยประมาณ25 EP นะครับโดย24 EP เนี่ยจะเป็นการเทรดนะครับแล้วก็ EP สุดท้าย EP 25เนี่ยจะเป็นการสรุปนะครับว่าตลอดที่เทรดมาทั้งหมดเนี่ยกำไรหรือขาดทุนประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามในคลิปบล็อกเทรดของผมทั้ง25 EP นี้ด้วยนะครับก็มาดูกันนะว่าตลอดทั้ง25 EP นี้นะครับไม่ใช่สิ24 EP ที่เทรดนะครับก็มาดูกันว่าผมจะทำกำไรได้ไหมหรือจะขาดทุนหรือจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นกันที่วันที่16ธันวาคมนะครับวันนี้เป็นวันแรกใน EP ที่1นี้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง45นาทีนะครับก็ผมจะเริ่มต้นด้วยพอร์ตที่ 1,000 เหรียญนะครับทุกคนผมจะไม่เติมเพิ่มนะครับผมจะใช้พอร์ต 1,000 เหรียญเนี้ยที่มีตอนนี้นะครับเทรดตั้งแต่ EP แรกไปจนถึง EP ที่24เลยนะครับ wow. ผมจะใช้พอร์ตนี้พอร์ตเดียวเลยนะครับไม่มีการเติมเพิ่มนะครับก็ถ้าเจ๊งก็คือเจ๊งนะแต่ถ้ากำไรก็คือกำไรครับประมาณนี้นะครับก็ตลอดทั้ง25 EP นี้ก็จะใช้พอร์ตนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในวันแรกนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับเดี๋ยวเพื่อนๆถามแน่นอนนะครับเทคนิคที่ผมจะใช้เป็นเทคนิคอะไรเนาะก็ยังคงเป็นเทคนิคสโตแคสติก533เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำหรับรูปแบบการวิเคราะห์กราฟก็เหมือนเดิมนะครับ3เงื่อนไขสำคัญเหมือนเดิมนะครับเรื่องเทรนด์เรื่องสวิงไฮสวิงโลเนาะหรือว่าจุดกลับตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสโตแคสติก3อย่างนี้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับในตลอด24 EP ที่เทรดแล้วก็1 EP สุดท้ายเนาะ EP ที่25คือ EP สรุปนะครับก็มาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมได้จุดเข้าตรงไหนผมจะมาอัดคลิปอีกทีละกันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้แรกใน EP ที่1นี้กันเลยนะครับดูกันว่าจะได้จุดไหนนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย2โมง1นาทีนะครับคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทเมื่อไหร่นะครับถ้าตัดลงแล้วผมจะหาจังหวะเทรดลงทันที1ไม้นะครับตรงนี้ภาพรวมใหญ่เงื่อนไขครบนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับเงื่อนไขอย่างแรกผ่านแล้วนะครับแล้วก็อันที่2นะครับราคาปัจจุบันกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3เส้นสโตคาสติกเดี๋ยวถ้าตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทนี้ด้วยก็จะเป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงที่มีมากจากภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะหาจังหวะเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่1ของ EP ที่1นี้นะครับไม่ใช่ว่าเปิดมาก็เจ๊งเลยนะ หาเลยได้ทีนั้นนะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะหาจังหวะเทรดลงเลยทันทีสำหรับไม้ที่1ในวันนี้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะตอนนี้เส้นสโตยังไม่ชัวร์ว่าจะตัดลงนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมยังกลับไปหุบเหมือนเดิมได้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนจบแท่งนะครับว่าตอนจบแท่งเส้นสโตคาสติกจะยังตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลยทันทีตอนกราฟจบแท่งนะครับเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดเลยทันทีผมจะเทรดลงเลยทันทีนะครับก็มาดูกันนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้กราฟจะกลับตัวลงได้จริงๆอันนี้ผมวิเคราะห์ใหม่นะครับตรงนี้กราฟเริ่มกลับตัวลงแล้วนะครับชัดเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นน่าจะมีลุ้นชนะได้นะครับ
โอเคครับไม้ที่1ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับอย่างแรกก็คือในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคัสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายที่มีมากจากในภาพรวมใหญ่น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้เข้าสู่ช่วงกลับตัวลงได้แล้วแล้วก็ถ้ากลับตัวลงก็น่าจะกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามนะครับไม้ที่1เปิดมาชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้ไม้ที่1เนาะผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวลงนะครับก็ลงมาจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับลงมายาวเลยนะครับแทงนี้เนาะยาวแบบยาวลงมาเลยนะครับโอเคครับไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมจากที่เริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับเริ่มต้นมาได้สวยเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในวันนี้นะผลลัพธ์ที่ได้จะชนะแบบนี้ไปจนแบบทำกำไรได้แบบเยอะๆเลยแบบบานหมูเลยหรือว่าหลังจากนี้ไม้ที่2เป็นต้นไปจะแพ้จนจบขาดทุนแล้วก็ล้างพอร์ตกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะก็ไปลุยกันในไม้ที่2กันต่อเลยครับได้จุดไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้กราฟกลับตัวลงอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับลงมายาวเลยนะทุกคนแสดงว่าตรงนี้วิเคราะห์ได้เฉียบนะครับเฉียบมากๆนะโอเคไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับดูกันว่าได้จุดไหนนะครับก็มีจุดไหนน่าสนใจผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงไม่ใช่4โมงบ่าย2โมง14นาทีนะครับโอ้เลขเท่มากเลยนะคน14 14นะครับก็กราฟปัจจุบันนี้นะครับมีแววเหมือนกำลังจะกลับตัวลงนะครับภาพรวมใหญ่ก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันกราฟก็กลับตัวมาสูงมากแล้วก็เหมือนกำลังจะกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแรงขายที่มีมากจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมาส่งให้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวมาสูงมากนี้แล้วแล้วก็ใกล้จะกลับตัวลงให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีแล้วด้วยนะครับเงื่อนไขทุกอย่างครบแล้วนะครับก็ผมเทรดลงเลยนะครับโอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีมากจากภาพรวมใหญ่น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่ใกล้จะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้ my god โอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ980เหรียญนะครับหรือก็คือไม้ที่2เนี่ยผมเทรดแพ้ไป100เหรียญนั่นเองนะครับเลยทำให้จากเมื่อกี้ที่พอร์ตผมเติบโตไปถึง 1,080 เหรียญตอนนี้มันเลยลดมาเหลือ980เหรียญนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ยอดกำไรขาดทุนนะครับก็กลายเป็นว่าติดลบอยู่20เหรียญสังหารนะครับตอนนี้โอ้ไม้ที่2นี่ผมพลาดนะครับผมน่าจะรอกว่านี้หน่อยนะครับโอเคไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองแล้วกันนะครับสำหรับไม้ที่2นี้เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะกำไรที่ได้กลับมาคร่าวๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ200เหรียญนะครับหักลบกับก่อนหน้านี้ในไม้ที่2ที่แพ้ไป100เหรียญก็กำไรที่ได้กลับมานะครับก็จะได้กลับมาประมาณ100เหรียญนั่นเองนะครับก็
เอามารวมกับกำไรเดิมที่มีอยู่80เหรียญเนาะก็ทำให้กำไรของผมเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเป็น180เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่3นะครับจะชนะแล้วกู้คืนกลับมาให้วันนี้พอร์ตผมกลับมากำไรได้ไหมนะครับหรือว่าไม้ที่3นี้จะแพ้แล้วก็ค่อยมาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับก็ห่างมาจากเมื่อกี้ไม่นานนะครับประมาณ5นาทีนะครับทุกคนก็ตอนนี้เหมือนจะได้จุดเข้าตรงนี้นะครับก็โอ้ภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะเงื่อนไขแรกผ่านแล้วเนาะเรื่องของเทรนนะครับแล้วก็อย่างที่2กราฟปัจจุบันก็กลับตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็เหมือนกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วด้วยนะครับก็เงื่อนไขที่2ก็ผ่านนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่3ที่เหลือเดี๋ยวแค่รอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเท่านั้นนะครับก็ถ้าตัดขึ้นแล้วเงื่อนไขทุกอย่างก็จะครบนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นตรงนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับถ้าตัดขึ้นแล้วเดี๋ยวเงื่อนไขทุกอย่างก็จะครบนะครับผมก็จะเทรดขึ้นเลยทันทีในไม้ที่3นี้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะตัดแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับถ้ายังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างครบแล้วนะครับเข้าตามกราฟวิ่งเข้าตามเงื่อนไขครบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับจะชนะหรือจะแพ้หรือจะยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวครับอีก10กว่าวิสุดท้ายนะครับกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะก็ดูกันว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับถ้าตัดขึ้นผมก็จะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคก็น่าจะตัดขึ้นชัดเจนแล้วนะโอเคครับกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีมากจากภาพรวมใหญ่น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าครับจะกลับตัวขึ้นจริงไหมแล้วจะชนะไหมในไม้ที่3นี้นะครับโอเคไม้ที่3นี้ชนะนะครับถือว่ายังวิเคราะห์ได้ดีอยู่นะครับยังไม่หลุดฟอร์มนะฟอร์มยังไม่ตกนะฮะโอเคครับไม้ที่3ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมพลิกกลับมาอยู่ที่ 1,180 เหรียญ นะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแต่การที่ผมเทรดชนะไปในไม้ที่3นี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าตอนนี้สวยๆเลยนะครับเริ่มต้นมาได้ดีนะชนะ2แพ้1นะครับแต่ก็ถือว่าผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับในไม้ที่2เนาะก็ไปเทรดพลาดนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับกู้กลับมาได้ในไม้ที่3ก็ถือว่าดีแล้วนะครับภาพรวมกำไรแล้วก็ถือว่าดีแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะครับไม้ที่4ผมจะเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่4จะกำไรหรือขาดทุนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับเดี๋ยวหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บริลลิ่นบ่าย 2:26 น.นะครับก็
ตอนนี้นะครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นอยู่ไหมนะครับถ้าตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลยในไม้ที่4นี้นะครับอุ้ยทำไมกราฟมันเหมือนจะย่อลงต่อไปหายแวบเลยนะเมื่อกี้ คือได้จุดเข้าแล้วนะครับแล้วก็จุดนี้ค่อนข้างสวยด้วยนะกราฟแบบมีการย่อลงมาแล้วก็พักอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเริ่มพักตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ20กว่าวิสุดท้ายนะครับเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่สำหรับกราฟแท่งนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกจะยังตัดขึ้นอยู่ไหมนะครับถ้าตัดขึ้นอยู่ผมก็จะเทรดขึ้นเลยทันทีนะครับแต่ถ้าไม่ตัดก็เดี๋ยวผมจะปล่อยก่อนนะฮะตัดอยู่นะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่4ใช่ไหมผมนับผิดหรือเปล่าถูกแล้วนะไม้ที่4ในคลิปนี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีจากภาพรวมใหญ่ที่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้น่าจะเริ่มเข้ามาส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นมาได้สวยนะครับสำหรับวันนี้นะวันนี้เทรด4ไม้เพียงแค่ไม้เดียวเองนะครับแล้วก็ชนะถึง3ไม้เลยนะครับถือว่าวันนี้สุดยอดมากๆนะครับโอเคครับตอนนี้จากที่เริ่มต้นมาพอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,262 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้ที่262เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับแล้วก็เรคคอร์ดนะครับเทรดทั้งหมด4ไม้นะครับชนะ3แล้วก็แพ้1อีกนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไม้ที่5จะชนะแล้วก็ทำกำไรได้หรือเปล่านะครับโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเหมือนจะได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นทันที1ไม้นะครับยังไม่ตัดนะครับมาตัดแท่งนี้นะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมจะเทรดขึ้นทันทีเลยสำหรับไม้ที่5นะครับเริ่มลงนะตอนนี้นับไม้ผิดถูกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับเริ่มแบบว่าวิ่งแบบเสียทรงแล้วนะครับอันนี้กลับตัวขึ้นแรงเกินนะแต่ก็ได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวครับขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่5ในคลิปนี้นะครับนับถูกแล้วนะ ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่น่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้ผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับก็โหวันนี้ชนะเยอะมากนะครับสำหรับไม้ที่5ชนะนะครับ
โอเคแล้วตอนนี้ภาพรวมพอร์ตของผมนะครับเติบโตมาเป็น 1,342 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้ที่342เหรียญแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับวันนี้เริ่มต้นมาได้สวยนะโอเคก็ถือว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับสำหรับการเทรดในวันนี้นะวันนี้จุดเข้าเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับจุดสำหรับเข้าเทรดนะเกิดขึ้นแบบโอ้โหทีๆเลยนะครับทำให้แบบว่าวันนี้ผมได้เข้าเทรดแต่ละไม้เร็วมากเลยนะครับก็วันนี้ถือว่าเทรดมาได้ไกลอยู่พอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าสมมติว่ามีจุดเข้าอีกผมก็จะเทรดอีกนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีจุดเข้าเดี๋ยวผมจะพักเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหกำไรวันนี้ทำมาได้เยอะมากรีดพันกำไรวันนี้ทำมาได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวอยู่เลยนะครับนี่นะตอนนี้เพิ่งเวลานี่นะครับบ่ายสองโมงสามสิบสามนาทีอยู่เลยนะครับคือแป๊บเดียวเองนะทุกคนก็ถือว่ารวดเร็วทันใจนะครับถือว่ารวดเร็วทันใจนะครับวันนี้นะใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับแล้วก็กราฟตรงนี้นี่นะครับกลับตัวขึ้นมาอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับขึ้นมาสูงริ้วเลยนะครับโอเคครับถือว่าวันนี้สวยอยู่นะครับสวยอยู่นะสำหรับการเทรดวันนี้นะครับโอเคป้าเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6เลยนะครับวันนี้ถ้ามีจุดเข้าสำหรับเข้าเทรดในไม้ที่6ผมจะเทรดนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีหรือว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะพอแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอหยุดแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหวันนี้กำไรเยอะมากเลยนะครับเปิดมาวันแรกกำไร300เหรียญก็ถือว่าคุ้มแล้วนะถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยแล้วนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:21 นาทีนะครับก็ตอนนี้ไม่มีจุดเข้าสำหรับไม้ที่6นะครับอาจจะเพราะว่าตลาดฝั่งยุโรปเปิดแล้วเนาะก็เลยทำให้ตอนนี้หลายๆกราฟเริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็ตอนนี้หลายๆกราฟเหวี่ยงมากนะครับแล้วก็วิ่งแรงมากๆเลยนะครับโอเคครับในเมื่อมันไม่ไหวแล้วไม่มีจุดเข้าแล้วงั้นเดี๋ยวผมพักละกันนะครับก็โอเคครับวันนี้วอล์กเทรด EP ที่1ขอจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับก็สำหรับวันนี้สรุปนะครับก็ผมใช้เวลาเทรดมาทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆประมาณผมจำเวลาที่ชัดเจนไม่ได้อะเอาไว้ว่าผมจะขึ้นตัวเลขเอาไว้ให้ละกันนะครับก็ใช้เวลาตามนี้เนาะตามตัวเลขที่ขึ้นให้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับชนะ4แพ้1นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้คือทำกำไรมาได้342เหรียญนั่นเองนะครับวันแรกนี้เปิดมาได้ดีได้เยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปที่ผมมาทำบล็อกเทรดแบบนี้นะครับอยากให้ผมทำเรื่อยๆโอ้โหอยากจะให้มีแบบหลังจาก25 EP นี้ผ่านไปแล้วโอ้อยากจะมี EP อื่นๆอีกก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบแล้วผมจะได้ทำออกมาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปนะครับผมอยากจะฝากสิ่งหนึ่งเอาไว้นะครับก็คือเวลาเพื่อนๆมาดูคลิปของผมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นความรู้กันเท่านั้นนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆคาดหวังถึงผลลัพธ์อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นภายในคลิปนะครับเพราะว่าผมเองเนาะผมเป็นเทรดเดอร์ผมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในทุกวันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำกำไรได้ทุกวันแน่นอนนะมันก็ต้องมีวันที่ขาดทุนก็ต้องมีวันที่กำไรปะปนกันไปนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าในแต่ละคลิปมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าผมจะทำกำไรได้ทุกคลิปนั่นเองนะครับมันก็ต้องมีบางวันที่ผมผิดพลาดมันก็ต้องมีบางวันที่ผมเทรดแพ้เป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับเพราะนั้นผมอยากให้เพื่อนดูข้อผิดพลาดเหล่านั้นที่ผมเจอเพื่อเอาไปเป็นความรู้เอาไปปรับใช้กับตัวเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเหมือนกันกับผมนะครับหรือถ้าสมมุติวันไหนผมเทรดได้ดีก็เอาการเทรดของผมตรงนั้นนะครับที่ผมเทรดได้ดีเอาไปปรับใช้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเทรดได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับตามนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนดูคลิปของผมเพื่อเป็นความรู้กันเท่านั้นนะครับตามนี้นะฮะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ